คัดสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุกระดับของการลงทุนโทร0817838888หรือทาง www.eginvestment.com ทดลองใช้งานฟรีวันนี้คลิกเลยออกเน็ตหนึ่งในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือสองคุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรูประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ognet.co.th เอกการลงทุนเดี๋ยวผมไล่รายตัวผมยังเชื่ออย่างนี้นะแบงค์เนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามันจะไปตามเซตในรอบใหญ่หรือเปล่าเพราะพอเรามองไกลออกไปเนี่ยผมพูดเลยก็แล้วกันธนาคารพาณิชย์ผมหนึ่งผมกังวลเรื่องฟินเทคนะถ้าผมเป็นแบงค์ เพราะพี่อย่าลืมว่าแบงค์ทุกวันนี้เรายังลังกลัวนู่นกลัวนี่เขาได้แก๊ปตั้ง 5% อ่ะเรายังกลัวนู่นกลัวนี่อยู่เลยคือรับฝาก2ปล่อยกู้7เอาคุยกันง่ายๆนะแต่ต่อไปมันไม่ใช่แล้วไงต่อไปมันมีอะไรเต็มไปหมดละนะครับมันมีอะไรเต็มไปหมดละเพราะฉะนั้นเรื่องของแบงค์อนาคตเนี่ยผมไม่มั่นใจหรือเขาอาจจะสร้างบริษัทฟินเทคเองมาทำก็ได้อันนี้อะไรอันที่สองเรื่องของหนี้ที่ตอนนี้ที่ผมกังวลอย่างเดียวนะแต่ข่าวไม่ค่อยออกพี่สังเกตดิข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวออนไลน์ไม่ค่อยออกหรอกผมว่าหนี้ของแบงค์มีปัญหาจริงๆมีปัญหาจริงๆและผมเชื่อว่าแบงค์เขาก็รู้ไม่งั้นเขาจะชะลอการปล่อยสินเชื่อทำไมเขาก็รู้นะครับรัฐบาลกระตุ้นขนาดนี้เนี่ยแล้วแบงค์คุณยังเฉยเนี่ยผมว่าเขาก็รู้แต่เขาไม่เอาตัวเขาเสี่ยงผมเพราะฉะนั้นกลุ่มแบงค์ผมไม่รู้แต่ผมคิดว่ากลุ่มที่เป็นพลังงานเนี่ยหรือ ICT เนี่ยยังไงมันก็ต้องเกาะกับอินเด็กซ์ผมคิดว่าอย่างนั้นแบงค์นี่ผมไม่แน่ใจเลยนะครับเพราะว่าคือโดยหลักการของแนวคิดในช่วงสั้นเนี่ยแบงค์อ่ะจะตามเซตอินเด็กซ์คือพูดง่ายๆคือเศรษฐกิจฟื้นแบงค์จะทำกำไรได้ก่อนนะครับรับฝากเช้าปล่อยกู้บ่ายอันนี้ใช่นี่คือช่วงสั้นๆแต่ถ้ารอบใหญ่นี่ผมไม่มั่นใจเลยนะครับเอาง่ายๆนะลองฟินตอนนี้ไม่ปล่อยกู้ใช่ไหมผมให้ฟินเทคโยนมาอันนึงคุณไม่ปล่อยกู้ฟินเทคปล่อยแล้วทุกคนไปฟินเทคหมดคุณคิดว่าจะบีบให้เขาปล่อยได้ไหมมันได้อยู่แล้วอ่ะแล้วบางคนบอกโอ้ยฟินเทคที่ไหนจะมีเงินเยอะเหมือนแบงค์พี่ไปดูเรื่องอาลีบาบาดิสมัยใหม่ๆที่จีนอะอาลีบาบาจีนแรกๆก็ไม่มีอะไรเส้นตรงนี้เหมือนกันนะครับและผมเชื่อว่ามีคนอะมองเรื่องนี้ในไทยเยอะไม่งั้นมันจะมีข่าวไอ้คนนี้จะเข้าไปเทคไอ้อย่างวันศุกร์ใครอ่านข่าวไอ้แบงค์มีคนสนใจจะเทคไหมเออทำไมเขาต้องการลายเส้นแบงค์อะเพราะเขาเชื่อมันมีแก๊ปไงเพราะเขาเชื่อมันมีแก๊ปธุรกิจอะไรธุรกิจการเงินเนี่ยมันคุมง่ายแล้วมัน 5% ตอนนี้มัน 5% ชัดๆต่อให้เหลือ 1% เดียวเนี่ยมันก็คุ้มถ้ามันคุมได้นะครับมันคุมได้แล้วมันเบรกอีเวนต์เร็วมันเบรกอีเวนต์เร็วทำไมทุกคนอยากเข้ามาทำไมไต้หวันต้องยอมซื้อแลนด์เฮาส์แบงค์แพงอ่ะนึกออกนะฮะไอ้คนละเรื่องทำไมซื้อแล้วไม่ขึ้นนี่คนละเรื่องนะพี่ทำไมซื้อแล้วไม่ขึ้นนี่ตอบเราซื้อใช่ไหมเราซื้อแล้วไม่ขึ้นผมว่าเนี่ยมันก็กำลังจะใกล้ขึ้นพี่ดูดิไอ้นี่มันนะเอาวีคพอนี่ไลน์เฮาส์แบงค์เนี่ยแต่ถ้าตลาดเกิดเบรกดาวลงสมมตินะตลาดเบรกดาวลงแต่ตัวนี้ไม่เบรกดาวลงอย่างเงี้ยจะไปเลี่ยงเล่นหุ้นอย่างเงี้ยในที่สุดก็ขึ้นมันก็คำถามเดียวเหมือน AOT ตอน40กว่าบาทอ่ะทำไมซื้อแล้วไม่ขึ้นอ่ะมันก็นิ่งมา 6-7 เดือนแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นแต่ขึ้นเพราะอะไรไม่รู้อะไรนะฮะ
หมายถึงตลาดเบรกเอาท์ขึ้นตัวนี้ลงขายดิครับคือตอนนี้ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยมันมีแค่แบงก์กรุงเทพกับฐานไทยแต่ฐานไทยเมื่อวานก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเนี่ยฐานไทยนะครับแต่แบงก์กรุงเทพเนี่ยมันชัดเจนคือมันซัพพอร์ตอะเนี่ยมันซัพพอร์ตคือหุ้นใหญ่ตอนนี้เหลือแค่แบงก์กรุงเทพอย่างเดียวแต่โครงสร้างหุ้นกลุ่มแบงก์ทั้งหมดเนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจเลยนะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะฮะแบงก์นะครับก่อนที่จะเบรกกันถ้าจะเล่นแบงก์กรุงเทพอย่างเดียวนะครับเล่นแบงก์กรุงเทพอย่างเดียวและรอดูการเบรกเอาท์ของเซตเชิญคำถามแบงก์ลีสซิ่งหลักทรัพย์เชิญก่อนเลยครับก่อนที่เราจะเบรกกันมีคำถามไหมครับฮะคำถามคือจะลงถ้าถามลงจะขึ้นก็ต้องบอกจะลงเพราะว่ามีเมื่อกี้ตอบแล้วว่ามีแบงก์กรุงเทพตัวเดียวแต่ถ้าเซตอินเด็กซ์เบรกเอาท์ในเชิงอัพตัวนี้ก็ขึ้นอยู่แล้วครับมีคำถามไหมครับแบงก์ลิสซิ่งแล้วอะไรหลักทรัพย์ตัวไหนนะพี่ CIMBT ไม่ขึ้นแต่ราคานี้ไม่น่าขายแล้วถือรอครับผมกุบลิสผมว่าคือในที่สุดเนี่ยผมเชื่อมันต้องเวียงคือผมอันนี้ผมคิดเอาเองนะผมว่าการกราฟที่ลงทิ้งอย่างเงี้ยคนที่มีหุ้นเยอะๆออกไม่ทันและไม้แรกที่ในการตรงนี้คือช็อตคัฟเวอริ่งคนที่ช็อตเซลล์คนที่เล่นสั้น ในรอบเนี้ยช็อตคัฟเวอริ่งกับวันที่รีบาวไป30ละถามว่าภาระของคนที่ติดไว้ตรงนี้ต้องทำไงมันต้องไล่ขึ้นไปรอบหนึ่งก่อนมันต้องไล่ขึ้นไปรอบหนึ่งอันนี้เราคุยเทคนิคล้วนๆนะไม่เกี่ยวกับหุ้นดีหุ้นไม่ดีคือหุ้นตกจาก60อ่ะมาเหลือ10บาท10ต้นๆ ผมไม่เชื่อว่าเขาหนีทันเพราะมันฟอร์ แล้วมันมีคนช็อตเซลล์ผสมซึ่งอาจจะเป็นคนที่ติดนี่แหละมันถึงวันที่10กว่าบาทแล้วมีอยู่วันหนึ่งช็อตก็วิ่งกลับจำได้ไหมไป30เลยนั่นแหละผมว่ายังไงก็ต้องมีการตีกับแต่ถ้าถามบริษัทดีไหมไม่ดีไหมนี่คนละเรื่องนะนี่ถามเราคุยกันเรื่องราคาอย่างเดียวแล้วก็ในตัวของสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่เหมือนมันก็ไม่มีอาการที่จะย่ำแย่กว่านี้คือถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันต้องมีอาการอะไรที่มันแสดงว่าดีขึ้นก่อนที่มันจะแย่อีกปีหนึ่งถูกไหมแต่หุ้นอย่างเงี้ยคือหุ้นเก็งกำไรตัวอื่นครับเรียนเชิญครับเดี๋ยวเราจะเบรกแล้วเราจะเข้ามาดูตัวอื่นนะครับ คำถามก่อนครับฝากนิดนึงนะครับพอดีน้องๆข้างหน้าเขาให้ฝากด้วยมันมีเซอร์วิสของบริษัทเพิ่มหลายอย่างเลยนะฮะถ้าใครสนใจนะครับเรื่องรีเสิร์ชทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับแพลทินัม เรื่องของพันธมิตรเรื่องของโบรกเกอร์เราก็มีนะครับเรื่องของกองทุนเรากำลังจะเปิดเรื่องของกองทุนเผื่อใครบริหารเงินผมฝากไว้นิดหนึ่งมีไอเดียฝากผมไปคุยกับพี่หลายคนที่เขาไปรูปแบบบริษัทผมว่ามีอะไรน่าสนใจตอนที่รูปแบบบริษัทหรือว่าคนส่วนตัวเนี่ยจะมีเงินหมุนเนี่ยส่วนใหญ่คนก็จะไปพักไว้ในแบงก์แล้วก็จะได้ดอกเบี้ยแค่ 1% มันมีวิธีในการพักเงินในตัวโดยเฉพาะคนที่เป็นรายย่อยนะคนที่เป็นรายใหญ่ก็อาจจะมีวิธีพักในตัวของหน่วยลงทุนและเดี๋ยวนี้ระบบคอมพิวเตอร์มันเร็วมากคือคุณไม่ต้องไปเซ็นเอกสารใดวุ่นวายมันทีบวก2ถ้าคุณรู้ล่วงหน้าว่าคุณจะใช้เงินเมื่อไหร่นะครับ2-3 วันถ้าคุณไม่รู้เลยธุรกิจที่คุณทำก็คือวันนี้คุณจะเบิกคุณต้องเบิกทันทีอย่างเงี้ยใช้วิธีนี้ไม่ได้แต่ถ้าคุณรู้เรื่องหน้า 2-3 วันนะคุณใช้เรื่องหน่วยลงทุนก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวผมกำลังจะทำเป็นแอปออกมานะครับซื้อขายหน่วยลงทุนเพราะว่ายิวเนี่ยของหน่วยลงทุนเนี่ยมันจะสูงกว่าดอกเบี้ยเงินออมทรัพย์แต่โดยทฤษฎีมันเสี่ยงกว่าจริงแต่มันเสี่ยงกว่าไม่มากเสี่ยงกว่าจนเงินคุณรับได้นะครับ
คนละเรื่องกับไปซื้อกองทุนลิสต์กองทุนอะไรนะคนละเรื่องอันนี้พูดถึงการบริหารเงินแล้วก็วิธีการเล่นกองทุนในเงินบริหารไม่เกี่ยวหุ้นนะไม่เกี่ยวหุ้นหุ้นนี่คือเสี่ยงหุ้นเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าเราจะได้ปีนึง 5% ปีนึง 10% เราคิดว่าเราจะได้เสียปีนึง 50% อันนี้หุ้นแต่เงินที่บริหารเงินไม่ใช่เราต้องการที่จะได้แค่ปีละ 5% 10% แต่เราไม่ต้องการจะเสียมันมีอีกวิธีนึงที่มันทำได้ผมยกตัวอย่างเดือนที่แล้วง่ายๆเดือนที่แล้วที่เราเห็นหุ้นเงียบเนี่ยพี่รู้ไหมน้ำมันขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์เอาแค่เดือนที่แล้วเดือนเดียว 9.7% เพราะฉะนั้นถ้าเราเงินไปซื้อน้ำมันเลยเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงนะครับแต่ผมยกตัวอย่างนะกองทุนน้ำมันก็ต้องดูนะมันแต่ละกองไม่เหมือนกันถ้าเอาเงินไปพักในแต่ละกองให้มันถูกต้องมันจะได้ดีเทิร์นที่เยอะกว่าปกติเพราะกองทุนมันสลับได้ราคาของกองทุนมันถูกนะครับไอ้ตรงเนี้ยก็คุยกับน้องๆข้างหน้าได้นะครับครับกับเขาต่อนะครับก็เมื่อสักครู่นี้คุยกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไปแล้วนะครับผมขออนุญาตไปกลุ่มต่อไปนะครับกลุ่มต่อไปผมไปที่กลุ่ม ICT นะครับ ICT เนี่ยผมว่าถ้าถามผมนะโอกาสที่จะเล่นน่าจะอยู่แค่ Advance กับ Dtac ผมมองค่อนข้างดีขึ้นเรื่อยๆนะดูตรงนี้ให้ดีนะครับอันนี้ขอมองแบบ Price Pattern คือถ้าพี่ดูภาพนี้มันจะติด High เดิมนี่คือ High แต่ภาพนี้ผมมอง Break High นะฮะผมมอง Break High ถามว่าทำไมผมมอง Break High 1เรื่องคลื่น2เนี่ยพี่ดู Cycle ตรงนี้เนี่ยมันจะค่อยๆวิ่งและเลี้ยงแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับถามว่ามันมีเหตุผลอะไรในเชิงพื้นฐานไหมผมจะคิดไม่ออกนะเพราะตอนนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วเซนส์เดิมก็คือตอนประมูล 4G ปีก่อนมันค่าใช้จ่ายแพงการแข่งขันสูงนะครับถามว่ารู้ได้ไงสูงคุณดูราคาทรูคุณก็รู้อาการออกขนาดนี่ไม่มีราคายังขึ้นไม่ได้ Dtac เป็นอีกสตอรี่หนึ่ง Dtac ก็ยังไปได้นะครับแต่ Advance เนี่ยต้องยอมรับว่าฐานของเขาค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นผมมองมันเหมือนมันไปเรื่อยๆอ่ะมันไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่ามันมีข่าวร้ายข่าวเดียวคือตอน 4G เนี่ยมันแพงไปนะครับแล้วผมก็ยังเชื่อเหมือนเดิมนะในอนาคตเรามันจะมีการเปลี่ยนสภาพมือถือเป็นอย่างอื่นละนะครับตอนนี้เราเริ่มใช้ Data ที่เยอะขึ้นเราคงเห็นชัดนะฮะเราใช้แอปพลิเคชันใช้ Line ใช้อะไรเยอะขึ้นนะครับเราคงใช้แอปพลิเคชันเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าต่อไปเนี่ยผมว่ามันทำอะไรได้อีกเยอะมากนะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมมองว่ากลุ่มนี้มันไปเรื่อยๆความปัญหาของกลุ่มนี้มีอยู่อย่างเดียวมันเล่นได้แค่2ตัว Advance กับ Dtac ตัวอื่นตัวเล็กเนี่ยมันต้องดูเป็นรายตัวเลยมันผมคิดว่าตัวเล็กๆเนี่ยโอกาสไปเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับมันไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่า ICT เนี่ยยังไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วถ้าดูเซต ICT นะฮะนะฮะดูเซ็ตไอทีซีทีเนี่ยมันเหมือนติดไฮเดิมแถวนี้แต่ถ้าผ่านแถวนี้ไปได้เนี่ยมันจะไปนะครับเพราะฉะนั้นไอซีทีเป็นกลุ่มหนึ่งที่ผมเชื่อว่าถ้าเซ็ตแบ็กเอาท์ในเชิงอัพก็จะขึ้นอย่าลืมว่าแอดวานซ์ก็เป็นหุ้นตัวใหญ่ตัวหนึ่งไอซีทีมีคำถามไหมครับเรียนเชิญครับอินทัชก็ไปเหมือนกันพี่อินทัชมันเป็นโฮลดิ้งไงมันเป็นโฮลดิ้งนะครับมันเป็นโฮลดิ้งก็ไปเหมือนกันเชิญเลยครับตัวอื่นแจ๊สผมมองไม่ไปแต่ไม่ลงง่ายๆคือมันต้องมีกรรมวิธีอ่ะแต่ผมมองไม่ไปแจ๊สราคานี้ผมคือเห็นรีบาวแรงนะฮะแต่ผมเฉยๆไงไม่ค่อยกล้าเล่นอ่ะเขาอ่ะขอคุยเรื่องทีวีดิจิตอลควบคู่ไปเลยก็แล้วกันในกลุ่มทีวีดิจิตอลเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ยากละเพราะเวิร์กพอยต์เนี่ยแพงไปละราคานี้นะครับตอนนี้ราคาคือเดิมเคยบอกว่าเวิร์กพอยต์น่าสนใจจำได้ไหมฮะผมว่ามันแพงไปละตอนนี้ผมกำลังจะดูเทรนด์ซึ่งมันไม่น่าจะเกิดเลยว่าเมื่อไหร่ที่มันจะพลิกอัพกลับเพราะอย่าลืมนะฮะอย่างเช่น Mcon เนี่ยราคาโลมากคือตอนนี้ไม่ต้องบอกว่าทีวีดิจิตอลดีหรือไม่ดีเขารู้กันหมดแล้วว่ามันไม่ดีเข้าใจประเด็นของผมไหมฮะเขารู้อยู่แล้วว่า culture มันเปลี่ยนเด็กรุ่นใหม่อายุต่ำกว่า30เขาไม่จำเป็นต้องดูทีวีนะฮะยิ่งต่ำกว่า20แต่เขาจำเป็นต้องมีอินเทอร์เน็ต
นะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่อง culture เรื่องอะไรพวกนี้ไม่ต้องพูดถึงแต่ผมกำลังมองว่าโดยเทรนแล้วเนี่ยอันนี้ BEC โดยเทรนแล้วเนี่ยมันจะกลับมาได้ยังไงตรงนั้นน่ะเป็นจุดที่เข้าไปดูเพราะพี่สังเกตนะทุกกลุ่มพอมีปัญหาเจ้าของเดิมถอยจะมีกลุ่มใหม่ที่จะเข้าทันทีสวัสดีครับพบกับสาระน่ารู้ของทุกเรื่องราวกับช่วงรู้รอบด้านกระเบื้องถือเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างบ้านครับการเลือกซื้อจึงควรพิถีพิถันเป็นพิเศษวันนี้พอดีจึงมีคำแนะนำดีๆจากช่างและผู้เชี่ยวชาญมาฝากคุณผู้ชมครับในการสร้างบ้านนั้นผู้ใช้งานมักจะหนักถึงวัสดุที่มีคุณภาพหาซื้อง่ายสะดวกวัสดุนั้นที่เรากำลังจะพูดถึงก็คือกระเบื้องคอนกรีตกระเบื้องคอนกรีตมีส่วนสำคัญมากในการสร้างบ้านนะไม่ว่าจะเป็นส่วนของหลังคาพื้นหรือผนังวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ก็จะช่วยให้เกิดความสวยงามความแข็งแรงคงทนและมีอายุการใช้งานนานๆกระเบื้องหลังคาถ้าแยกออกเป็นหมวดใหญ่ๆก็จะมี3หมวดได้แก่กระเบื้องหลังคาคอนกรีตกระเบื้องหลังคาซีเมนต์และกระเบื้องหลังคาในกลุ่มโลหะต่างๆจากผลวิจัยทางการแพทย์แม่แนะนำให้ใช้กระเบื้องกลุ่มโลหะสังกะสีเพราะเวลาฝนตกจะทำให้เกิดมลภาวะทางเสียงสูงถึง100เดซิเบลซึ่งเกินมาตรฐานและจะรบกวนผู้อยู่อาศัยซึ่งกระเบื้องคอนกรีตและไฟเบอร์ซีเมนต์เปรียบเทียบแล้วความดังเสียง40เดซิเบลซึ่งไม่มีผลรบกวนผู้อยู่อาศัยกระเบื้องหลังคาคอนกรีตถือได้ว่าเป็นวัสดุมุงหลังคาที่ได้รับความนิยมกันมากนอกจากจะมีความแข็งแรงแล้วยังมีความสวยงามบ่งบอกถึงรสนิยมของเจ้าของบ้านคุณสมบัติโดดเด่นของกระเบื้องต้องสามารถสะท้อนความร้อนได้ดีลดการคายความร้อนที่แผ่ลงใต้ท้องกระเบื้องได้มากทำให้บ้านเย็นขึ้นและให้ทำการประหยัดพลังงานกระเบื้องหลังคาคอนกรีต TDIที่ได้ทำการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติโดดเด่นเพื่อตอบโจทย์เหล่านั้นได้อย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสะท้อนความร้อนการเทความร้อนใต้แผ่นการระบายน้ำได้ดีแข็งแรงไม่รั่วซึมแต่ได้รับมาตรฐานมก535-2540ซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบร้อนและแบบเรียบมีผิวให้เลือกทั้ง5ผิวได้แก่ผิวส้มผิวมันผิวเรียบมาตรฐานผิวเรียบพิเศษเอ็กเซลเซียและก็ผิวพิซซ่าสตาร์นอกจากกระเบื้องหลังคาคอนกรีตก็ยังมีกระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์มีคุณสมบัติด้านความแข็งแรงคงทนสะท้อนความร้อนได้ดีสวยงามน้ำหนักเบาประหยัดโครงสร้างและรักษาสิ่งแวดล้อมนอกจากกระเบื้องหลังคาคอนกรีตที่ใบแล้วยังมีกระเบื้องสำหรับงานปูพื้นงานผนังช่วยเกิดความแข็งแรงทนทานและเกิดความสวยงามไม่ว่าจะเป็นทางเดินลานจอดรถลานอเนกประสงค์ทั้งภายในภายนอกงานจัดสวนตกแต่งภูมิทัศน์เพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นธรรมชาติมากที่สุดกระเบื้องคอนกรีต TPI ที่ใช้สำหรับงานตกแต่งพื้นและผนังคอนกรีตผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพและคัดสรรมาอย่างดีและระบบควบคุมการผลิตที่ทันสมัยจนได้รับรองมาตรฐานมก826-2531และมก378-2531มีขนาด30x30 60x60ในปัจจุบันได้หลายภาคส่วนงานได้รณรงค์ลดส่วนผสมที่มีอยู่ในกระเบื้องเช่นพวกแร่ใยหินและนำเส้นใยธรรมชาติมาทดแทนแต่เส้นกระเบื้องหลังคา TDI ได้นำพัฒนาวัสดุที่ช่วยรับสิ่งแวดล้อมมีความแข็งแรงทนต่อแรงกระแทกความร้อนได้ดี
ทำให้อุณหภูมิลดลงประหยัดแต่เห็นได้ว่าการเลือกใช้กระเบื้องคอนกรีตทีใดนั้นไม่ยากอย่างที่เราคิดขอให้เราได้ศึกษาคุณสมบัติหลักให้เป็นไปตามความต้องการผู้ใช้งานมีช่างผู้ชำนาญการในการทำงานก็จะทำให้ผู้ใช้งานมีความประหยัดเวลาประหยัดเงินประหยัดต้นทุนแถมได้ของดีมีคุณภาพระดับมาตรฐานโลกอีกด้วยเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลปั๊มน้ำมัน TPI ลดราคาน้ำมันดีเซลต่ำกว่าตลาด5สตางค์ต่อลิตรเพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้มีผลตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30กันยายน2560โดยเปิดให้บริการน้ำมันคุณภาพ11สาขาทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดกรุงเทพมี4สาขาได้แก่สาขา TPI Tower สาขาปู่เจ้าสมิงคลายสาขาซอยกลางสาขาอ่อนนุชและสาขาต่างจังหวัดอีก7สาขาได้แก่สาขาสระบุรี5สาขาสาขาพยุหคีรีนครสวรรค์และสาขาแจ้งสนิทอุบลราชธานีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-285-5090ตอนนี้โรงเรียนเราก็มีเปิดตั้งแต่เตรียมอนุบาลถึงชั้นประถมปีที่6ที่